แม่ทุกข์ใจลูกสอบติดแพทย์คนแรกของโรงเรียนแต่ขาดทุนเรียนต่อวอนผู้มีจิตศรัทธาช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกข์ใจลูกสอบติดแพทย์คนแรกของโรงเรียนในรอบ40ปีแต่ขาดทุนเรียนต่อวอนผู้มีจิตศรัทธาช่วยเผยความฝันก่อนลูกคนนี้จะเกิดวันที่6มกราคม66ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่39หมู่9ตำบลตะแพนอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีนักเรียนของโรงเรียนปัญญาวุฒิอำเภอศรีบรรพตสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่มีปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาต่อเนื่องจากทางครอบครัวที่เป็นสาวไม่มีฐานะยากจนเมื่อไปถึงพบเป็นบ้านชั้นเดียวแบบก่ออิฐถือปูนสภาพเก่าพบกับนางอัมพาสังทองอายุ42ปีผู้เป็นแม่และนายกันตพลหรือวีนเต่าจันอายุ18ปีนักเรียนชั้นหมู่6โรงเรียนปัญญาวุฒิผู้ที่ผ่านการทดสอบรอบพิเศษของนักเรียนภายในจังหวัดพัทลุงจำนวน11คนมีผู้สอบได้8คนโดยนายกันตพลสอบได้อันดับ1และจากการสอบถามประวัติการศึกษาของน้องวีนทราบว่าจบชั้นป.0.1-3จากโรงเรียนวีรนาถศึกษาชั้นป.0.4-6จากโรงเรียนบ้านสวนโหนดชั้นหมู่1-3จากโรงเรียนบ้านสวนโหนดและชั้นหมู่4-6โรงเรียนปัญญาวุฒิในส่วนของโรงเรียนปัญญาวุฒินั้นขณะนี้มีนักเรียน160คนครู16คนนักเรียนในสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มี9คนน้องวีนกล่าวว่าการที่ตนมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเรียนแพทย์ให้ได้นั้นเกิดมาจากเมื่อตอนเด็กมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแต่ก็ได้รับการดูแลจากแพทย์ของโรงพยาบาลปิยรัตน์ในตัวเมืองพัทลุงด้วยดีโดยเฉพาะแพทย์ผู้ชายผู้ให้การรักษานั้นพูดจาดีมากซึ่งตนตั้งใจว่าหากเป็นแพทย์ตนจะพูดจาให้ดีเหมือนกับแพทย์ผู้ที่เป็นไอดอลของตนให้จงได้ในที่สุดความฝันและความหวังของตนก็เป็นความจริงส่วนปัญหาความยากจนจะทำให้ตนรู้สึกท้อใจบ้างแต่จะไม่ถอยที่จะเรียนให้จบแพทย์สำหรับแนวทางการศึกษานั้นจะเก็บเนื้อหาจากการสอนของครูให้เข้าใจในบางส่วนที่สำคัญกลับมาถึงบ้านก็มาทบทวนสิ่งที่เรียนในแต่ละวันหากไม่เข้าใจก็จะยืมหนังสือจากห้องสมุดมาอ่านหากจำเป็นก็ขอเงินแม่ซื้อหนังสือและการดูเนื้อหาจาก YouTube เพราะไม่มีเงินไปเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในตัวเมืองพัทลุงการเรียนเทของตนในครั้งนี้จะต้องพบปัญหาและอุปสรรคอย่างมากมายจึงวอนขอความเมตตาจิตแก่ผู้มีจิตเมตตาด้วยน้องวีนกล่าวอีกว่าตนดีใจมากที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนปัญญาวุฒิที่สามารถผลิตนักศึกษาจนสามารถสอบติดแพทย์ได้เป็นคนแรกในรอบ40ปีและทางผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูนักเรียนต่างก็ร่วมดีใจกับตนด้วยในขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็จะมีทุนการศึกษาให้ตนส่วนหนึ่งด้วยด้านนางอัมพาเผยว่าครอบครัวมีฐานะยากจนแต่งงานมาแล้ว2ครั้งแต่ด้วยความยากจนก็ต้องแยกย้ายกันกับสามีทั้งสองคนตนมีลูกด้วยกัน2คนคือน้องวีนและเด็กชายธนกรทองกรอายุ9ปีนักเรียนชั้นป.0.3โรงเรียนบ้านสวนโหนดสำหรับตนมีอาชีพรับจ้างกรีดยางและเป็นแม่ค้ารายย่อยออกรับซื้อเศษยางตามสวนยางต่างๆโดยมีรายได้สูงสุดไม่เกินวันละ400บาทตนสู้ชีวิตเพื่อลูกมาโดยตลอดตอนออกไปรับจ้างกรีดยางจ้างประมาณตอนเที่ยงคืนจะต้องนำลูกทั้งสองคนไปด้วยเกือบทุกครั้งโดยการปลูกกระเปลให้ลูกนอนหลังจากนั้นลูกๆ ก็จะมาช่วยกันเก็บน้ำยางและพากันกลับบ้าน
เงินที่ได้มาจะนำมาดูแลการศึกษาของลูกทั้งสองคนแต่ก็ไม่เพียงพอจึงต้องไปยืมเงินผ่อนจากญาติพี่น้องเพื่อนบ้านมาซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็นให้กับน้องวีนอาทิปรินเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือและอื่นๆเพื่อให้ลูกได้สมหวังตามความตั้งใจดีใจสุดๆในครั้งนี้ถึงแม้ตนจะลำบากแต่จะสู้ชีวิตให้ดีที่สุดนางอัมพากล่าวอีกว่าก่อนที่จะตั้งท้องน้องวีนตนฝันว่าในขณะที่เดินย่ำโคลนในทุ่งนาใกล้บ้านพบสร้อยคอเปื้อนโคลนสีเป็นโคลนตมตนก็ไม่รู้สึกดีใจเพราะเห็นว่าเป็นสร้อยคอธรรมดาคอธรรมดาคงไม่มีใครมาทำตกหล่นในโคลนทางทุ่งนาแต่เมื่อนำมาล้างน้ำที่บ้านพบว่าเป็นสร้อยคอทองคำเหลืองอารามและตนก็ได้นำมาคล้องคอตั้งแต่บัดนั้นไม่นึกเลยว่าความฝันดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับชะตาชีวิตของตนที่ลูกเป็นเด็กดีเรียนเก่งและมีความมุ่งมั่นสูงทั้งที่เกิดในครอบครัวยากจนก็ตามอย่างไรก็ตามน้องวีนจะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในระหว่างวันที่7-8กุมภาพันธ์นี้หากผู้มีจิตเมตตารายใดที่จะสนับสนุนบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาในการศึกษาต่อของน้องวีนก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีน้องวีนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโลตัสพัทลุงเลขที่บัญชี 428-075-436-8 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่น้องวีนโทร063-663-8066ครูนักเรียนนั่งล้อมพระบรมธาตุ700ปีสวดมนต์ถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครูนักเรียนนุ่งขาวนั่งล้อมพระบรมธาตุเก่า700ปีสวดมนต์ถวายพระพรองค์พาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตัวแทน2ราชสกุลร่วมลงนามเมื่อวันที่6 มกราคม 66ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปนำแจกันดอกไม้มาถวายที่หน้าพระรูปพร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวชราชธิดาให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วอาทินางชัชนิดมุสิกชัยมหาคุณตัวแทนราชสกุลอ่อนนบและราชสกุลสิริวงศ์พลเรือตรีวิจิตรตันประภาเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกอ่อนบุญมีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพลอากาศโททวีศักดิ์เผ่าวิจารณ์สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศพลตรีอิสราดำรงศักดิ์ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีและสมาคมแม่บ้านศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีดร.จุฑาทองจารุมิลินทะผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรทั้งนี้สำนักพระราชวังประกาศให้ประชาชนเข้าลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยไม่เว้นวันหยุดราชการที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพร้อมทั้งเปิดให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์วันเดียวกันที่พระบรมธาตุวัดพระบรมธาตุทุ่งยางตำบลทุ่งยางอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นพระบรมธาตุเก่าแก่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าสร้างก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยหรือกว่า700ปีนายกิตติกุลแย้งจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุสังกัดส
ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1สพป.พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนตัวแทนผู้ปกครองกว่า250คนพร้อมใจนุ่งขาวนั่งล้อมรอบพระบรมธาตุด้วยความสงบนิ่งจากนั้นนิมนต์พระสงฆ์วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนำสวดมนต์ด้วยบทสวดโพชฌงคปริตบริเวณหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาขอพระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วจากนั้นคณะครูนักเรียนร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์เดินบิณฑบาตรอบพระบรมธาตุทองถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและรวมพลังแห่งความจงรักภักดีนั่งเจริญจิตภาวนาขอพรของศาสนาเพื่อปฏิบัติบูชาน้อมถวายพระพรแด่พระองค์พาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าพระองค์เป็นนักการศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนชาวไทยทางโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุสังกัดสพป.อุตรดิตถ์เขต1จึงจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสวดโพชฌงคปริตและนั่งเจริญจิตภาวนาล้อมรอบพระบรมธาตุทุ่งยางสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลับแลเพื่อเป็นการหลอมดวงใจให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีสุขภาพแข็งแรงโดยเร็ว